อีหมอปลาวันนี้โอ้ตายแล้วจะไปทุบพญานาคไงตายไหมปลาบอกว่าแม่ยังไงก็ต้องทุบถ้าไม่มีใครทุบใครกลัวอาเภษปลาไม่กลัวพญานาคเนาะปลาจะไปทุบพญานาคเองพญานาคพญานาคก้าวหัวอีปลาบอกมันยังหักหัวมาแล้วเลยวันนี้อีปลาถือค้อนข้างนึงแล้วก็ถือพญานาคอีปลานางไม่กลัวหรอแม่ก็เดี๋ยวก็รู้เขาบอกว่ามันไม่มีอาถรรพ์ไม่ต้องกลัวจริงๆพญานาคกับปลาคือเอาง่ายๆวันนี้คือหมอปลาเนี่ยเขาบอกเลยตามที่ข่าวไปวันนี้นะฮะจริงๆแล้วเขาบอกเลยว่าหมอปลาบอกว่าเอาละจะไปทุบพญานาคเองพร้อมบอกว่าในที่สุดแล้วนะอดีตเพื่อนรักลุงพลทางข่าวสดก็ได้สัมภาษณ์หมอปลาว่าทำไมนะจะเป็นคนไปทุบพญานาคหมอปลาว่าพร้อมจะช่วยเหลือในการทุบพญานาคจากเรื่องที่คนบอกว่ากลัวอาถรรพ์ถ้าหากมีการทุบพญานาคไปแล้วอีปลาบอกอย่ากลัวอย่าไปกลัวอย่ากลัวนะนะคนที่กลัวคือคนที่เสียผลประโยชน์ใครไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวกับพญานาคอย่ากลัวหมอปลาย้ำว่ายังไงรู้ไหมขนาดพญานาคก้าวหัวเนี่ยแม่อีหมอปลายังตัดมาแล้วเลยอุ้ยอีปลาบางทีก็เกินไปนะปลานิดนึงจะบอกอะไรให้นะเงินน่ะกูแชร์แต่ตีนน่ะกูไม่แชร์พญานาคถ้าสมมติลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยบทจะดุดุเลยนะปลาจริงอันนี้พูดได้ปลาเรื่องจริงเนี่ยมากด้วยพญานาคบางแล้วเขานับถือเป็นเหมือนแบบว่าถือว่าเป็นลูกเป็นหลานพญานาคถูกแถวนั้นอย่าไอ้ทุบอ่ะจะทุบถ้ามุดปิดกฎหมายไม่ต้องทุบถูกแต่อย่าไปท้าทายแต่ไม่ใช่หน้าที่คุณอย่าไปทำถูกเขาบอกว่าถึงขนาดอุ้ยขนาดพญานาคก้าวหัวเนี่ยยังตัดหัวมาแล้วเลยอุ้ยนายปลาบอกอย่างนั้นเถอะปลาไม่เห็นจะมีอาถรรพ์อะไรเลยนี่แค่พญานาคหัวเดียวกระทิมกระเทียมรีบจะมีอาถรรพ์อะไรวายรอดไหมปลาปีนี้ปลาปลาไงตบปากนะเดิมรอดหรือเปล่าในฐานะตัวเองเป็นคนกราบไหว้พญานาคจริงมีจริงนะคุณปลาจะพูดให้ฟังนะปลากูอ่านแล้วกูไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะเอาจริงๆเพราะฉันเองเห็นพญานาคฉันก็กราบไหว้ถูกต้องป่ะแต่นางท้าทายนะนางบอกกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะแยกกันให้ถูกเว้ยส่วนของลุงพลบุกรุกป่าผิดผิดอันนั้นผิดก็คือผิดแต่ถ้าสมมติคุณเป็นฉันเคยพูดไปนั้นหมอปลามั้งฉันก็เคยพูดแต่หมอปลาคนอีสานอ่ะเขานับถือพญานาคมากด้วยเขาถือว่าบรรพบุรุษของเขาคือพญานาคนะอันนี้จากใจเลยจากใจแล้วด้วยความเคารพด้วยความรักหมอปลาเลยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไหนตนพร้อมจะเป็นคนอาสาทุบพญานาคเองแล้วก็ขอฝากถึงเจ้าหน้าที่ใครว่าใครร่ำลือถึงเรื่องอาถรรพ์นะให้ติดต่อตนมาอีปาจะไปทุบอุ้ยแม่ทำไมพูดแล้วขนลุกเลยอ่ะกล้าด้วยวะก็ฉันบอกว่าเออเล่นได้เล่นไปมุกดาหารหนองคายบึงกาฬสกลนครอะไรขินเขานะเหมือนกับเราเข้าขินเขานะกลัวว่าเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับลุงพลจริงส่วนตัวกันมากแต่เอาจริงเรื่องลุงพลก็ถึงบอกว่าให้แยกกันระหว่างเรื่องลุงพลกับเรื่องความเชื่อพญานาคหมอปลาคุณต้องแยกให้ออกกันไอ้ทุบในที่สุดแล้วถ้าสมมติกฎหมายให้ทุบเขาก็ต้องทำพิธีบวงสรวงขอขมาในการก่อสร้างต้องทุบไม่ใช่ไปบอกโอ๊ยพญานาคก้าวหัวกูหักมาแล้วหัวหนึ่งแม่อันนี้หัวจะทำไมคุณจะไปจับไม่งั้นมันเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ทุบเราเคลื่อนย้ายได้ไหมเพราะเสียดายนะสวยยังสวย600,000เออสวยจังเลยแต่โอเคไอ้เรื่องคดี